สวัสดีครับอาจารย์ทุกคนนะครับวันนี้พวกผมกลุ่มคุยกับร่างง่วงนะครับจะมานำเสนอ Data Science Project หนึ่งนะครับก็คือตัว PM 2.5ของ Kaggle นะครับเชิญรับชมได้เลยครับจะอธิบายวิธีการที่เราสแครปข้อมูลจาก Data Set นะครับก็คือเริ่มมาเราก็ต้องมี Data Set ที่แบบเป็นตัวกำหนดวันเวลาของช่วงเวลาที่เราจะ scrap data นะครับก็คือในที่นี้เราก็ใช้Kaggle API ในการ install dataset ทั้งหมดของ Kaggle นะครับซึ่งตัวที่เราต้องการก็คือตัว test dataset ของทั้ง6จังหวัดจากนั้นเราก็จะทำการในที่นี้นะครับเราใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า Selenium นะครับในการ scrap data ข้อมูลของอุณหภูมิความเร็วลมแล้วก็ทิศทางลมนะครับก็ใช้ตัวอุปกรณ์ชื่อ Selenium ขั้นตอนมันก็จะมีดังนี้นะครับอย่างแรกก็คือเราก็จะทำการinstall Selenium แล้วจากนั้นเราก็จะต้องทำการสร้างไดรเวอร์ของเขานะครับเพื่อที่จะเปิดหน้าเว็บของตัว earthnowschool.net นะครับก็ในที่นี้เราได้ใช้ตัว Chrome Driver นะครับแล้วก็ถัดขั้นถัดมานะครับเราก็ต้องทำการสร้าง URL นะครับสำหรับในการเปิดตัว earthnowschool.net นะครับให้มันสร้างrender content หน้าเว็บของมันตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง URL ของตอนที่เราจะ scrap ค่าอุณหภูมินะครับส่วนนี้จะเป็นตัวอย่าง URL ของตอนที่เราจะ scrap ข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วลมแล้วก็ทิศทางลมนะครับก็คือตัวพารามิเตอร์ที่สำคัญก็คือจะเป็นพวกวันเดทไทม์ต่างๆนะครับแล้วก็ชั่วโมงที่เราจะ scrap ข้อมูลนะครับแล้วก็จะเป็นเลเวลความสูงนะครับก็คือถ้าเป็นอุณหภูมิเนี่ยเราจะวัดอยู่ที่ surface level นะครับส่วนถ้าสมมติว่าเป็นเกี่ยวกับลมเนี่ยเราจะวัดอยู่ที่850ผมเข้าใจว่าเป็นความสูงเหนือระดับน้ำทะเลนะครับและอย่างที่สำคัญก็คือเราต้องใส่ longitude แล้วก็ latitude ของจังหวัดที่เราจะไป scrap ข้อมูลด้วยนะครับก็คือทั้ง6จังหวัดหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำการ data scrap เลยครับก็คือเราก็จะใช้ไดเวอร์ของ Selenium เนี่ยในการดึงข้อมูลจาก URL ที่เราเรนเดอร์ออกมาเพื่อดึงข้อมูล HTML ของหน้าเว็บออกมาจากนั้นเราก็จะทำการเราก็ทำการฟอร์แมตด้วย Beautiful Soup นะครับเพื่อให้แท็ก HTML เนี่ยมันสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะทำการสกัดแท็กที่มันเก็บอุณหภูมิแล้วก็ข้อมูลของความเร็วลมแล้วก็ทิศทางลมที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแท็กอุณหภูมิที่มันเก็บอุณหภูมินะครับก็คือมันจะเก็บอยู่ที่Spotlight B ครับส่วนแท็กความเร็วลมแล้วก็ทิศทางลมเนี่ยจะเก็บอยู่ที่ Spotlight A ครับก็อันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ของการสครับข้อมูลนะครับก็คือเราจะสามารถเก็บข้อมูลอุณหภูมิความเร็วแล้วก็ทิศทางลมของถ้าตามโจทย์ที่ให้ก็คือเป็นวันที่1เดือน7ปี2020ถึงวันที่1เดือน7ปี2021นะครับช่วงตั้งแต่0นาฬิกาถึง23นาฬิกาครับก็คือที่เราพบอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยในปี2020เนี่ยทางเว็บของ Earth Now School เนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลแค่ทุก3ชั่วโมงนะครับในขณะที่ในปี2021เนี่ยเขาจะเก็บทุก1ชั่วโมงเลยก็คือในปี2020เราจะเก็บข้อมูลมีความถี่ใน1วันเนี่ยจะเก็บน้อยถี่น้อยกว่าในปี2021นะครับอย่างนั้นเราจะสครับข้อมูลไม่ได้เนี่ยเราก็จะทำการฟอร์แมตแล้วก็เซฟข้อมูลทั้งหมดเป็นไฟล์ CSV นะครับก็ตอนฟอร์แมตก็คือเราก็จะใช้อุปกรณ์ตัว Pandas นะครับดูดข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้า data frame ก็คือจะเข้าตัว test data frame หลักเลยแล้วก็จะเซฟเป็นไฟล์ CSV เพื่อให้โมเดลนำไปเทรนต่อไปนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือ run time ในการ scrap ข้อมูลจังหวัดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ null value ที่เราได้เนี่ยก็มีประมาณ 0.04% นะครับก็คือ1จังหวัดมันจะมีข้อมูลทั้งหมด8878,700กว่าข้อมูลนะครับก็คือคูณ6จังหวัดไปก็จะได้ทั้งหมด 52,704 ข้อมูลที่เราต้องสแครปนะครับก็คือในการสแครปเนี่ยเราได้นา value มาทั้งหมด23ครั้งนะครับก็บักที่พบแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับบักตัวแรกที่ผมพบนะครับก็คือ max retrieve error นะครับมันก็คือการที่ Selenium 1ตัวเนี่ยมันมีลิมิตจำนวนครั้งในการส่ง request อยู่นะครับก็คือเวลาที่เราใช้ไดรเวอร์1ตัวส่งรีเควสต่อเนื่องกันยาวๆโดยที่แบบไม่ได้มีการสร้างไดรเวอร์ใหม่ไม่ได้มีการลบไดรเวอร์ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะถูกตัดด้วย error max retry error นะครับก็คือจะทำให้ไดรเวอร์ตัวนั้นเนี่ยไม่สามารถส่งรีเควส
ไปยัง URL ที่เราต้องการต่อได้ก็ปัญหาวิธีการแก้ไขนะครับก็คือเราต้องสั่ง driver quit ก็คือการลบ driver แล้วก็สร้าง driver ใหม่ขึ้นไประยะระยะนะครับเพื่อป้องกันการที่จำนวน request ของมันเนี่ยเกินลิมิตที่เราสามารถส่งได้บักตัวที่2ก็คือ driver delay ก็คือมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่เราหลังจากที่เราสร้าง driver ใหม่เสร็จหรือว่าหลังจากที่ใช้คำสั่ง driver get url นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากใช้2คำสั่งนี้บางครั้งมันจะมี delay ขึ้นเล็กน้อยครับทำให้การ render หน้าเว็บเนี่ยมันอาจจะ render ได้ออกมาแค่โครง html นะครับแต่ว่าจะยังไม่ได้แบบบนหน้าเว็บนั้นน่ะมันอาจจะยังไม่ได้เรนเดอร์คอนเทนต์ลงไปเรนเดอร์แค่โครง HTML ลงไปนะครับทำให้เวลาเราสครับข้อมูลหนึ่งออกมาเนี่ยเราจะดึงออกมาได้เป็นค่าหน้าเวลูนะครับก็วิธีการแก้ไขก็คือเราจำเป็นต้องใช้ time sleep ประมาณ2วินะครับหลังจากสร้าง driver หรือสั่ง get URL ไปนะครับเพื่อให้เวลาตัว driver ของ Selenium ในการเรนเดอร์หน้าเว็บตาม URL ที่เราต้องการต่อไปก็จะเป็นส่วนของการเทรนโมเดลครับถัดไปก็จะเป็นส่วนของการเทรนโมเดลนะครับหน้าไปครับเกิดเหตุต้องมีการทำ data prep ก่อนครับเริ่มด้วยการอ่าน CSV ของอุณหภูมิสภาพอากาศและ PM 2.5 ครับหน้าไปครับหลังจากนั้นทำการ rename column พร้อมทั้งมีการแปลง format ของ date time ด้วยครับหน้าไปครับถัดไปรวม data frame เข้าด้วยกันโดยใช้ date time เป็นตัวเชื่อมมีการใช้ทั้งคำสั่ง concat และคำสั่ง merge ครับข้อมูลต้องมีการทำ interpolate เพื่อเติมข้อมูลเข้าด้วยครับถัดไปครับหลังจากนั้นลบข้อมูลของชุด test ที่หายไปแล้วทำการแบ่ง train และ validate โดยที่เพราะเป็น time series จึงไม่สามารถใช้ train test split ได้ครับต้อง split ตามช่วงเวลาครับถัดไปครับการ train ใช้2โมเดลคือ random forest และ sarimac ครับการเทรนในการเทรนจะมีการใช้3ตัวแปรคุณภูมิความเร็วลมและทิศทางลมครับอย่างอันนี้คือแบบ random forest ครับจะมีการใช้ grid search ครับหน้าไปครับและอันนี้คือแบบ sarimac พร้อมทั้งกราฟที่ได้ออกมาด้วยครับหน้าถัดไปครับผลที่ได้ก็จะเป็นตามนี้ครับครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ